วัสดีค่ะมาพร้อมกับช่องงานชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาชวนทุกคนนะคะมามาสหน้ากันนะคะว่าตัวไหนที่กำลังใช้อยู่นะคะซึ่งแบบใช้แล้วดีแล้วก็จะมาบอกต่อกันนะคะซึ่งแบบดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมามาร์กหน้าให้ดูด้วยนะว่าใช้ตัวนี้จริงหรือเปล่าตอนนี้นะคะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ทาครีมอะไรใดๆเลยนะคะก็คือตั้งใจมามาร์กหน้าให้ดูเลยนะคะซึ่งขั้นแรกในการมาร์กหน้าของตัวเองส่วนตัวนะก็คือการใช้แบบสเปรย์น้ำแร่ก่อนนะคะเพื่อทำให้แบบผิวเรารู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นในระดับนึงก่อนนะคะแล้วค่อยมาสหน้ากันนะคะก็ขอฉีดสเปรย์น้ำแร่ก่อนเลยนะคะอันดับแรกคือเป็นความแบบชอบส่วนตัวนะคะนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าหน้าเราหลังจากล้างหน้ามารู้สึกแห้งใช่ไหมเราจะมาร์กเลยเนี่ยกลัวว่าตัวเอสเซนส์ที่เราใช้ไปอ่ะอาจจะซึมไม่เพียงพอหรือว่าไม่มากพอนะคะเราก็เลยขอความชุ่มชื้นก่อนนิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าเรารู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นลงไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันรู้สึกว่าแบบตื่นนิดนึงอ่ะนะคะมีความรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่สามารถแบบโดนตาได้ด้วยนะนะคะคือแล้วแต่คนจะชอบนะใช้สเปรย์น้ำแร่ที่ตัวเองใช้อยู่ก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าอยากจะลองเหมือนอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะจะมีความรู้สึกว่าหน้าเราแบบเย็นสบายดีนะหลังจากเราล้างหน้ามาใช่ไหมพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแนะนำตัวมาสก์หน้ากันนะคะว่าใช้อะไรอยู่นะคะตัวนี้เลยค่ะของวสันนะเป็นมาสก์อะโลเวรามาสก์นะคะนี่นะคะเป็นสารสกัดจากว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีดอกของว่านหางด้วยนะคะในการที่แบบใส่ลงไปนะตัวนี้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากๆเลยนะคะผิวก็ดูแบบฉ่ำๆนะคะหลังจากที่เรามาสก์แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสำหรับคนที่แบบผิวขาดน้ำผิวรู้สึกว่าขาดการบำรุงหนักมากนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้มาสก์ตัวนี้ก็ดีนะคะแล้วก็ใช้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็ซื้อบ่อยมากๆเลยสำหรับมาสก์ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะล่าสุดที่ไปซื้อมาก็คือมัน1แถม1ราคา59บาทก็คือตกแผ่นละ30บาทนั่นเองนะคะซึ่งก็ชอบใช้มากๆเลยแล้วก็ราคาแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่แพงนะคะก็คือถูกมากๆเลยราคาต่อแผ่น30บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งมาสก์มันนะคะก็จะแบบเป็นตัวแบบเพิ่มความบำรุงให้เรานั่นเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบใช้ตัวนี้มากๆเลยแล้วใช้แบบมาสก์แล้วรู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วก็ลุคของผมเรากระชับดีขึ้นมากเลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปหาซื้อที่วสันได้นะคะทุกสาขามีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของยี่ห้อวสันเองเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเดี๋ยวเรามาดูแผ่นมาสก์ข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะฉีกให้ดูเลยนะคะให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าตัวเนื้อแผ่นมันนะคะค่อนข้างที่จะแบบดีนะคะคือมีความแบบว่าแผ่นแบบไม่บางมากนะคะคือแผ่นค่อนข้างแบบมีคุณภาพเลยทีเดียวนะคะนี่แล้วก็เนื้อเอสเซนต์มันค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากนะคะคือมันจะไม่แห้งระหว่างการมาสก์แบบเร็วอะนะคะแล้วก็มันก็ช่วยบำรุงได้ดีมากๆเลยนะคะนี่นะจ๊ะนี่นะคะมันจะมีแผ่นรองให้นะคะอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยนะคะเนี่ยแมทนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมานะแล้วก็ไว้นี่นะคะตัวแผ่นมันค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆนะคะคือมีความแบบหนาดีนะคะมาร์กติดหน้าดีด้วยนะคะแล้วก็เนื้อเอเซนต์ดีมากเลยนะคะนี่จะให้ดูนะคะว่าประมาณนี้มันจะพอดีหน้านะคะสำหรับมาสยี่ห้อของวสันนะดีนะคะในราคาเนี้ยถูกใจมากๆเลยนะนี่นะคะนี่จะนี่จะเห็นนะมันต้องขยับนิดนึงนี่เห็นไหมมันเหมือนพอดีมันไม่ใหญ่เกินไปอะนะพอใหญ่แล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่กระชับนะคะแต่พอแบบเป็นของวสันนะรู้สึกว่ามันเนื้อดีมากเลยนะในราคาเนี้ยนะพูดเลยว่าแผ่นแบบเป็นร้อยที่เราเคยใช้มานะคะมันค่อนข้างจะเทียบเท่าได้เลยทีเดียวนะคะนะคะเนื้อแผ่นมันก็จะประมาณนี้ขยับให้มันตรงนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมมันแนบหน้าดีมากเลยเห็นไหมแล้วราคาก็ไม่แพง
นี่มันมีหลายสูตรมากเลยนะคะแต่ว่าที่ชอบใช้ก็คือสูตรอะโลเวร่านะมันจะมีสูตรอะไรของเขาเยอะมากเลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปหาดูได้นะคะที่ว่าสันนะคือมันจะมีสูตรอะไรอ่ะเพิ่มความกระจ่างใสนะคะอะไรประมาณเนี้ยนะคะริ้วรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จะชอบใช้ตัวที่แบบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นมากกว่านะคะเพราะจะรู้สึกว่ามันครอบคลุมดีนะในการแบบบำรุงนะคะเพราะว่าความชุ่มชื้นน่ะถ้าเรามีมากพอมันจะทำให้เกิดริ้วรอยได้ช้าลงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราเวลาแบบจะแบบเขาเรียกอะไรนะคะทำให้ผิวเราเวลาหมองคล้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะบำรุงแล้วก็เห็นผลได้เร็วขึ้นเพราะว่าสุขภาพผิวเราแข็งแรงนะคะมันก็จะช่วยได้อีกระดับหนึ่งนะเห็นไหมมันจะแนบดีมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้มันก็จะต้องแบบจับนิดนึงแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็คือมาร์กทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะคะประมาณนี้นะคะก็จะโอเคแล้วก็ส่วนเอสเซนที่เหลือนะคะที่เราแบบจับแผ่นมาสก์แล้วมันเหลือใช่ไหมเราก็มาทาคอได้อีกนะคะก็ทาไปเลยนะคะ เพื่อแบบว่ายังไงแล้วนะคะเราก็จะได้แบบว่าบำรุงคอนะคะไปด้วยในตัวนะนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็รอไปเลย20นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะว่า20นาทีแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวอีก20นาทีเรามาเจอกันแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะกับการมาร์คหน้า20นาทีของเรานะคะว่าเป็นยังไงกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะว่ามาสก์ของวัตสันนะคะตัวอะโลเวร่าตัวนี้เนี่ยโอเคแค่ไหนนะจ๊ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ผ่านไป20นาทีนะคะแผ่นมาสก์ของเรานะคะก็ยังมีความแบบมีน้ำมีเนื้อเอสเซนต์ที่ค่อนข้างแบบเยอะอยู่มากๆเลยนะคะบริเวณแบบตรงเนื้อเอสเซนต์น่ะมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าแบบชอบนะลองไปหาซื้อนะมาสก์แล้วจะติดใจมากๆสำหรับแผ่นมาสก์ของวัตสันนะคะก็มาเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องนวดนะคะนวดตัวเอสเซนต์นะคะให้เข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็คือนวดไปนะคะนวดไปสักระยะหนึ่งนะคะเนี่ยหลังจากนั้นนะคะก็ให้มันซึมเข้าสู่ผิวนะคะไม่ต้องมาร์กแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะก็คือให้มันซึมเข้าสู่ผิวนั่นแหละนะจ๊ะนี่ดูนี่นะคะผิวมันก็จะแบบชุ่มฉ่ำแบบนี้นะคะเนื้อเอสเซนต์เยอะมากๆเลยเหมือนล้างหน้ามาเลยนะคะนะคะใช้ดีนะคะสำหรับใครรู้สึกว่าตอนนี้ผิวกำลังขาดความชุ่มชื้นนะคะแนะนำว่าให้ซื้อมาสก์ของวัตสันนะคะสูตรอะโลเวร่ามาใช้นะคะถูกใจทุกคนแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าทำให้แบบรูขุมขนเนี่ยมันกระชับขึ้นแต่งหน้าแบบรู้สึกว่ามันโอเคมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้หน้าเราก็ดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะคะทันตาเห็นเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมมันก็จะชุ่มชื้นขึ้นนะคะรูขุมขนมันก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้าไปบำรุงเยอะพอสมควรนะประมาณนั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นรอยสิวนะคะไม่ต้องตกใจนะคะรอยสิวเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ตามนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปหาซื้อได้ที่วสันทุกสาขาเลยนะคะราคานะคะก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้ปรับราคายังไงแล้วนะคะแต่ก็แผ่นหนึ่งก็ตกประมาณ30กว่าบาทนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่ไปซื้อมาก็คือ1แถม1นะคะก็คือ59บาทนะคะก็ถูกมากๆเลยก็ซื้อมาเก็บไว้นะคะซึ่งตอนนี้ที่มามาร์คให้ดูเนี่ยก็เหลือแผ่นเดียวแล้วแผ่นสุดท้ายนะคะเพราะว่าชอบมันมากๆแล้วก็เราน่าจะมาบอกคนแบบที่รับชมช่องเรานะคะว่าการมาสก์หน้าแบบอะไรที่มันทำให้เราผิวเราแบบว่าเห็นผลได้ดีนะคะในราคาประหยัดก็เลยอยากจะมาแนะนำวสันกันเพราะว่าใช้แล้วแบบโอเคแล้วก็ชอบแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ช่องแอนชาแนลนะคะก็มามาสก์หน้าให้ดูแล้วนะคะใครที่ผิวขาวความชุ่มชื้นก็ต้องลองดูนะคะว่าโอเคอย่างที่ว่า
ไว้ไหมนะคะถ้าใครใช้แล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะคะว่าแบบเฮ้ยไปซื้อมาแล้วแล้วเป็นแบบเป็นยังไงเป็นอย่างที่ว่าไหมหรือว่าเฮ้ยไม่ใช่หรืออะไรยังไงก็มาบอกกันได้นะคะจะได้เป็นการตัดสินใจให้กับคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีอะไรอย่างนี้นะคะก็ช่วยกันไปนะคะวันนี้ช่องไอชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ช่องไอชาแนลไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ